สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่าเมื่อเวลา 10:10 น.ของวันที่1มกราคม2567นายสุนัยผาสุกที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่าน Twitter สุนัย BKK ระบุว่าเรื่องใหญ่ตม.และสันติบาลบุกจับนักกิจกรรมชาวกัมพูชาและเวียดนาม10คนขณะจัดอบรมสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่29ธันวาคม2566ในพื้นที่รังสิตอย่างน้อย8คนโดยเป็นผู้ลี้ภัยที่ UNHCR รับรองไม่มีเอกสารเข้าเมืองและอาจถูกบังคับส่งตัวกลับ Human Rights Watch ชี้ว่าส่งผู้ลี้ภัยกลับไปเผชิญอันตรายละเมิดกฎหมายไทยและกติการะหว่างประเทศเชื่อว่าการกวาดล้างครั้งนี้เป็นผลมาจากคำกล่าวหาว่าฝ่ายค้านกัมพูชาเข้ามาอาศัยความสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลฮุนมาเน็ตที่สนิทสนมกับรัฐบาลเศรษฐาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15ธันวาคม2566 Facebook อภิวัตเศรษฐกิจเขมรพรรคการเมืองขนาดเล็กที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกัมพูชาปัจจุบันได้โพสต์ภาพหนังสือที่ทางพรรคส่งถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาที่เข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ